แบบนี้นะครับครับเขาว่ากันว่านะครับผมเรื่องราวแปลกๆมันจะเกิดขึ้นตรงประมาณช่วงเที่ยงคืนหรือเที่ยงคืนไปแล้วครับตอนนี้ขอดูนาฬิกานิดนึงนะครับผมโอ้โชคดีมากที่วันนี้ผมมาดึกนะครับผมตอนนี้ก็จะ 5:40 แล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับทุกท่านพร้อมกันหรือยังเอ่ยประวัติแน่นปักเลยครับนะคือเป็นสวนยางนะครับที่โอ้โหไม่รู้ว่าตั้งแต่สมัยรุ่นไหนต่อรุ่นไหนนะครับก็แน่นอนนะครับผมเรื่องราวแปลกๆนะครับผมที่บริเวณป่าเขาแห่งนี้เดิมทีก่อนจะเป็นสวนยางก็มีอาถรรพ์นะครับแล้วก็ว่ากันว่ามีผีป่าผีเขาผีนู่นผีนี่ด้วยนะครับและหลังจากที่เป็นสวนยางสวนยางก็นานมากๆแล้วนะครับผมนะพื้นที่โอ้โหไม่รู้กี่ร้อยไร่ครับทุกคนนะครับผมแล้วผมเข้ามาคืนผมก็เสียวลูกซองเหมือนกันด้วยนะก็มักจะมีเรื่องแปลกๆนะครับผมที่ล่ำลือแล้วก็ออกมากันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพวกคล้ายๆกับมวลหมู่วิญญาณของผู้ที่จากไปแล้วณจุดๆนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องที่พีคก็คือเรื่องพวกดวงไฟปริศนาดวงไฟประหลาดนะครับผมนะแสงสีแดงมั่งแสงสีเขียวมั่งอะไรต่อมีอะไรนะครับผมที่มักจะชอบโผล่มาประมาณช่วงเที่ยงคืนนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าเกี่ยวกันหรือไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตรงบริเวณบนสุดนะครับผมตรงบริเวณบนสุดของเดี๋ยวเราดูรูปไปพร้อมๆกันนะทุกคนจะได้ดูมันกันถูกนะครับประมาณช่วงนั้นนะครับเนี่ยบนสุดของเขาครับตรงนี้เป็นภูเขาเลยเห็นไหมครับผมเนี่ยแหละครับบนสุดของเขานี้นะครับผมว่ากันว่ามีเรื่องราวของมีศาลครับทุกคนศาลที่ตั้งอยู่กลางสวนยางนี่บอกได้เลยว่าพีคมากนะเฟี้ยวมากเลยนะครับผมพอผมได้ยินเรื่องแล้วผมอยากมาเลยครับผมอยากมาพิสูจน์ผมอยากเอาให้ทุกคนได้เห็นครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่หาดูยากครับถ้าเป็นบ้านล้างนู่นนี่ล้างอะไรมันผมเชื่อว่ามันหาดูง่ายแต่ถ้าเป็นศาลที่ตั้งอยู่บนเขากลางสวนยางนะครับผมแล้วก็การปรากฏตัวของอย่างนู้นอย่างนี้ที่เขาว่ากันว่าเป็นเรื่องราวของเจ้าที่เฮี้ยนแรงอาถรรพ์บางสิ่งนะครับแล้วก็อะไรต่อเนี้ยอะไรพลังงานบางอย่างตรงนี้น่าสนใจมากๆครับทุกคนผมเลยไหนๆก็มาที่ณจุดๆนี้แล้วนะครับผมก็เลยไม่อยากเสียเที่ยวครับก็เลยอยากนำเสนอนะครับให้ทุกคนได้เห็นถึงบรรยากาศของจริงครับทุกคนใครอยากเห็นบรรยากาศด้านบนบ้างครับขอคอมเมนต์รัวๆเลยนะครับทุกคนนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกๆดวงดาวนะครับผมขอบคุณพี่สรัญญาส่งดาวให้50ดวงนะครับผมขอบคุณพี่ไมมิ้นนะครับส่งดาวมาให้นะครับผมนะครับขอบคุณทุกๆดวงดาวเลยนะครับที่ส่งให้กันด้วยหัวใจนะครับตอนนี้ 1,500 ดวงดาวนะครับผมรายการสดไหมครับรายการช่องของผมไม่เคยเอาเทปเก่ามารีรันนะครับนะสดตลอดนะครับผมสดตลอดครับ นะพร้อมกำลังใจรัวๆเลยครับมาสวนยางบนภูเขาสวนยางบนภูเขามันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ผมมองว่าศาลครับผมนะที่ไปตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วก็มันมีเรื่องของขนาดช้างป่ายังต้องมาสยบครับผมนะเพราะว่าจะมีขึ้นชื่อว่าสวนยางกับช้างป่าที่หลุดมามันก็ในหลายๆจังหวัดนะครับผมก็เราก็มักจะเคยได้ยินข่าววันที่ช้างป่าหลุดเข้ามาแล้วก็ทำร้ายคนที่กรีดยางนะครับผมหรือคนตัดยางเนี่ยจนถึงขั้นเสียชีวิตนะครับผมแล้วโดยเฉพาะที่ตรงบริเวณโซนที่ผมอยู่เนี่ยมันก็มีเรื่องแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ตรงจุดที่เราจะไปมันก็มีช้างป่าหลุดค่อนข้างเยอะมากๆครับอันนี้คือเรื่องจริงแบบแน่นๆครับทุกคนนะครับผมมันมีเจ้าถิ่นอยู่ด้วยนะครับนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเขาประมาณ5ลูกติดกันครับเขาใหญ่ๆเลยนะครับผมประมาณ5ลูกติดกันครับแล้วช้างก็จะชอบลงมาแล้วคนที่ตัดยางเนี่ยนะครับผมนะเขาก็เคยเล่าให้ฟังว่าบางทีเรื่องดวงไฟประหลาดมั่งเรื่องคล้ายๆกับปริศนาหลายๆอย่างครับผมลี้ลับอาถรรพ์วิญญาณหรือแม้กระทั่งการพบเห็นช้างป่าที่มาหมอบคล้ายๆแบบหมอบสยบช้างป่าดุนะครับทุกคนโดยเฉพาะช้างป่าติดมันนะครับนะตกมันนะครับก็เลยมาหมอบสยบอยู่ที่หน้าศาลแห่งนั้นครับผมมีความพบเจอบ่อยมากครับก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้เราจะไปได้จนถึงศาลหรือเปล่าหรือเราจะมีปัญหาระหว่างทางกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตบ้างหรือเปล่านะครับหรือผู้คนที่ไม่เข้าใจในเจตนาการเข้ามาของเราตอนกลางคืนค่อนข้างเสี่ยงนะต้องบอกได้เลยครับว่าค่อนข้างเสี่ยงมากนะครับแต่ไอเทมผมก็แน่นประมาณนึงนะครับผมไอเทมผมก็ค่อนข้างประมาณหนึ่งครับค่อนข้างเสี่ยงมากครับเพราะว่าตรงนี้นะครับผมมันระวังช้างป่าครับพี่โอ้ช้างป่านี่บอกได้เลยครับผมว่า มีแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับ มีแน่นอนเลยครับสุดจริงของแท้ครับขอบพระคุณมากเลยครับผมนะครับไลฟ์เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นโหเมื่อคืนใครไม่ได้ดูพลาดอย่างแรงเลยนะครับเมื่อคืนใครไม่ได้ดูต้องบอกเลยนะครับต้องไปย้อนดูครับผมทั้ง2พาร์ทเลยเมื่อคืนผมไลฟ์พาร์ทที่1ใน Facebook แล้วก็พาร์ทที่2ใน YouTube นะครับผมนะโดยเฉพาะพาร์ทที่2เฟี้ยวมากนะครับผมไหลยาวเลยนะเมื่อคืนผมก็ไม่รู้ว่าแบตแม่งหมดไปตอนไหนผมไหลยาวไปเลยครับผม
นะเดินไปด้วยคุยไปด้วยดีกว่าครับทุกคนนะจะได้ไม่เสียเวลาครับเพราะแม่งขึ้นเขาครับทุกท่านป่ะนะขอกำลังใจรัวๆเลยนะครับนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะโดนลูกซองหรือเปล่านะครับเฮ้ยแม่งก็เสียวๆเหมือนกันนะครับนะเสียวมากครับนู่นครับทุกคนเห็นไฟตรงนั้นไหมครับผมนะตรงนั้นนะครับก็จะมีน้องโอนะครับผมสแตนบายรถไว้อยู่ตรงนั้นนะครับตรงนู้นครับใกล้ตาใกล้ตีนครับโอเคสัญญาณโอเคอยู่สัญญาณตอนนี้ยังโอเคอยู่แต่ถ้าเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองเช็คระยะเรื่อยๆแล้วกันนะนะครับวอผมถ้าไปบนเขาแล้วอาจจะวอไม่ถึงนะครับไม่แน่นะครับนะตรงนี้ก็น่าจะประมาณ500เมตรนะครับผมไปต่อครับโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วบรรยากาศแม่งอย่างกับหนังผีเลยครับทุกคนสุลกุยฮันโตไปเลยครับหืมหวังมากหวังหวังมากครับทุกท่านนะอาจจะต้องสว่างนิดนึงนะครับประมาณนี้โอเคมั้ยครับนะเดี๋ยวเราลองมาเช็คนาฬิกากันก่อนครับทุกคนโหเป็นพันไล่เลยนะอันนี้บอกได้เลยครับสวนยางเป็นพันไล่เลยหวังว่าวันนี้จะไม่มีเหตุการณ์อะไรใดๆเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะกรณีอินเคสของการไม่เข้าใจกันนะครับของคนที่อยู่ในสวนยางนี้นะครับผมนะไปฉายผมเท่ไหมทุกคนนะอย่างกับ Power Ranger เลยที่จะแปลงร่างแล้วครับกูไปทางไหนวะเนี่ยชิบหายแล้วครับทุกท่านสัตว์เอ้ยแม่งมี2ทางว่ะทุกคนครับมันเป็น2ทางครับผมทางนี้ก็ไปได้ครับทางนี้ก็ไปได้ครับโอ้ยนี่ไปแบบต้นสดไม่มีไกด์นำทางเลยนะโอ้เชี่ยเอ้ยทางไหนดีวะทางนี้เหมือนดูจะน่าเดินกว่านะครับทุกท่านนะไปครับโหแม่งหนังผีชัดๆเลยครับผมนะได้ครับอินฟราเรดก่อนเลยดีกว่านะฮึบตรงนี้เปิดกันครับโอ้ยโหรีบเลยว่ะเดี๋ยวรอบูทเครื่องแป๊บนึงมาแล้วครับสแกนก่อนครับผมนะหวังว่าจะไม่มีลูกซองนะครับนะโอเคเคลียร์นะผมทำอะไรต้องเคลียร์ครับตอนนี้ไม่มีมนุษย์แน่ๆครับผมนะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้นนะครับไปต่อครับผมเคลียร์ไหมหลังเหลืองเคลียร์หมดนะครับนะครับครับโอเคไปต่อ360แรกเราของเราเคลียร์นะครับผมคันนี้ต่อไปไม่รู้แล้วครับ โอ้บอกได้เลยว่าอาทิตย์นี้สนุกทุกวันเลยครับทุกคนนะมีเรื่องให้ลุ้นให้ตื่นเต้นให้อะไรต่อมีอะไรตลอดเลยครับนะพี่ธีรยุทธ์บอกว่าในสวนยางระวังงูด้วยครับพี่ได้ครับพี่ธีรยุทธ์ขอบพระคุณมากเลยครับเฮ้ยแอดมินผมยังไม่มาเลยทุกๆคนจะจบไลฟ์อยู่แล้วครับใครก็ได้สกิดหน่อยนะครับผมอ๋อนะอากาศหนาวไหมอากาศเย็นๆครับนะครับเดี๋ยวให้พี่สีปักหมุดด้วยนะครับผมโอ้โหบรรยากาศอย่างได้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับผมที่ให้ผมได้กลับมาไลฟ์อีกนะครับผมกับทางลูคาเบส 24NR นะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับผมทุกคนครับขอกำลังใจหวานกดไลค์ให้กับผู้สนับสนุนของเราด้วยครับนะไหนๆเขานะครับก็อุตส่าห์เห็นเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วนะครับนะให้ผมได้กลับมาอีกนะครับไม่งั้นผมคงจะเดินทางมาไม่ได้ไกลแบบนี้แน่ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอตั้งใจรัวๆนะเฮีย Facebook แม่งเป็นเฮียอะไรวะ Facebook เหมือนรัวๆนะครับนะปักหมุดไม่ขึ้นเหรอ
ักบุญไม่ขึ้นครับแต่ถ้าเราทุกคนครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้าเรามาหาดวงไฟถ้าเรามันจริงๆมันต้องปิดไฟมันถึงจะเฟี้ยวนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวแล้วพี่คือแล้วครับคือแล้วครับเดี๋ยวหาเหลี่ยมก่อนดีกว่านะครับผมนะนะครับวันนี้มาสายนะทุกคนวันนี้มาเกือบเที่ยงคืนเลยครับนะของผมไม่ขึ้นเลยนะครับนะไม่เห็นที่ปักหมุดเลยครับพี่ธีรยุทธบอกว่าสู้ๆครับพี่ติดตามตลอดขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่ชายอาถรรพ์มากมายครับบรรยากาศแม่งได้ครับทุกท่านทั้งวิญญาณทั้งผีเปรตผีหัวขาดทั้งดวงไฟแต่ดวงไฟเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ถูกพูดเยอะมากๆครับนะเยอะจนถึงขั้นผมเองยังต้องมาเลยครับนะนี่เที่ยงคืนยังครับส่วนมากเขาเจอกันหลังเที่ยงคืนครับผมนะหรือช่วงเที่ยงคืนหรืออะไรแบบนี้นะอย่านะมึงนะเดี๋ยวถ้ามีผีเผลออะไรเดินมาแล้วมึงให้โดนแน่ครับฟีล่าไม่เว้นนะครับผมนะเฮี้ยนแค่ไหนฟีล่าบอกกูไม่สนไอ้เหี้ยเอ้ยมาถูกป่ะวะเนี่ยผมไม่ถนัดเลยว่ะเดี๋ยวผมขอเอาออกก่อนดีกว่านะครับนะถือเอาน่าจะถนัดกว่าแป๊บนึงนะครับทุกคนงูอาจจะเยอะนิดนึงนะครับทุกคนต้องระวังด้วยนะครับโอ้ไปต่อเชียร์เอ้ยนะบอกได้เลยว่าไอ้ผีอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับผมนะแต่ถ้าเกิดเราเจอคนพื้นที่นะครับหรือเจ้าถิ่นหรืออะไรก็ตามที่เขาอยู่ๆเห็นผมอะไรว่ามาเสียงดงเสียงดังในนี้อันนี้แหละเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะครับนะกูผิดเต็มๆเลยอันนี้ก็ขอให้สันติจงมีแด่พวกเรานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับนะใกล้แล้วครับอีก10นาทีครับทุกคนเตรียมนับถอยหลังไปด้วยกันครับนะพี่ระดาวันบอกว่าอะไรนะอยากเห็นซะแล้วดวงไฟโหผมก็อยากเห็นเหมือนกันครับนะเดี๋ยวขอนั่งแป๊บนึงก่อนอึ๊บโอ้ยสัญญาณเครื่องนี้ไม่ค่อยดีเลยว่ะมาเลเซียตีหนึ่งขอบคุณครับสู้ๆอันตรายรอบตัวขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่ธีรยุทธครับผมบนเขาไม่แน่ใจว่าจะมีสัญญาณหรือเปล่านะครับถ้ายังไงขอกำลังใจด้วยนะครับทุกคน ไปต่อครับเฮียแม่งเด้งอีกแล้วเด้งสองรอบแล้วครับสู้ครับสู้ต่อที่ไหนครับสวนยางครับผมนะสวนยางอาถรรพ์นะครับกระโดดเตะผีไส้แตกเลยครับจัดครับพี่ปะเตะด้วยกันครับฮะโหแม่งถ่ายหนังผีได้เลยนะครับผมอ้าวเฮ้ยทุกคนครับยอดตาผมเหลือ73ทุกคนเหี้ยแป๊บนึงเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูครับผมพระเจ้าช่วยไอ้สัตว์เฟสแป๊บนึงครับทุกท่านเหี้ยอะไรวะเนี่ยแม่งเอ้ยถ่ายไม่ติดอีกมาแล้วครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวผมจะทำรูปนี้นะยืนยันนะครับนี่ I love you นะอันนี้ดีกว่านิ้วโป้งครับเห็นไหมเห็นนิ้วโป้งผมไหมเห็นไม่เห็นนี่อยู่นี่นะครับผม1 2 3งงครับทุกคนครับเป็นเกิดอะไรขึ้นครับผมพี่น้องของผมทำไมตอนนี้เมื่อกี้จะ 2,000 คนแล้วครับทำไมเหลือ74คนครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเอาพี่น้องผมกลับคืนมาก่อนไอ้มาร์คเบิร์กไอ้สัตว์เอ้ยนะครับ
โหกำลังใจผมหมดตั้งแต่ตอนยังไม่เดินเลยนะอะไรวะโหแม่งสกัดดาวรุ่งเลยครับทุกคนเนี่ย74เฮ้ยเหมือนมีเสียงเดินข้างหน้าผมแป๊บนึงเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยหูกับทางใจกูหายเลยนะนะไปต่อครับข้างหน้ามีเสียงเหมือนอะไรบางอย่างครับทุกท่านเดี๋ยวขออินฟราเรดก่อนนะครับทุกคนนะโอ้โหรอบที่แล้วเจอมาแล้วครับช้างนะลากยาวกันทั้งคืนเลยเดี๋ยวติดตามคลิปเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวขอเซ็นเซอร์ในหลายๆชุดก่อนนะครับที่ไม่เหมาะสมนะครับและไม่สามารถออกสื่อในเผยแพร่แบบสาธารณะได้นะครับไม่ต้องห่วงคลิปนั้นอลังการมากทุกท่านโคตรของโคตรจะมันครับเฮ้ยสวีดัตนิ่งอยู่นะครับโอเคเคลียร์นะ360เลยครับเดี๋ยวผม360ให้ดูนะหมุนขวาเลยเคลียร์ครับจะมีคนแอบหลังต้นยางก็ไม่รอดเหมือนกันนะโอเคกลับมาที่จุดเริ่มต้นต่อไปต่อครับอุ๊ยอะไรวะเนี่ยทุกคนครับไอ้เหี้ยเอ้ยพี่น้องผมหายไปไหนหมดแล้วครับตอนนี้เหลืออยู่120คนครับผมนะโอ้โห2เครื่องแม่งขึ้นเลขไม่ตรงกันเลยครับสองเครื่องขึ้นเลขไหมเฮ้ยเคลียร์แล้วครับทุกคนสัตว์อะไรวะเดี๋ยวปิดไฟแป๊บนึงครับแป๊บนึงปิดไฟก่อนแป๊บนึงนะครับทุกคนเฮ้ยมีเสียงอะไรแป๊บนึงครับเปิดไฟก่อนเมื่อกี้ผมได้ยินเหมือนเสียงใครเฮ้ยโหแล้วนี่หลุมอะไรวะเนี่ยทุกคนครับอันนี้หลุมอะไรวะเนี่ยใครก็ได้บอกผมหน่อยนะครับนะผมก็ไม่ค่อยสัมผัสนะครับเหมือนมีหลุมอะไรบางอย่างครับทุกคนอันนี้เขาขุดไว้ฝังอะไรเอ่ยครับโหหลายหลุมเลยอ่ะกี่หลุมวะเนี่ยเดี๋ยวนับก่อน1 2 3 3หลุมครับเผาถ่านป่ะหรืออะไรครับขอคอมเมนต์หน่อยนะครับผมเหมือนไฟครับไอ้เหี้ยแล้วกูจะเดินได้ป่าวเนี่ยตายห่าแล้วผมมาผิดทางทุกคนไอ้เหี้ยถ้าขวาเมื่อกี้ผมรอดเลยนะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับผมเพื่อนตุ้มนะครับผมตุ้มไหนวะขออนุญาตนะครับผมผมจะไปตรงศาลนะครับเฮียเทียนวะเฮ้ยเอาไฟส่องเดี๋ยวหน้าเกียดขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตเดินผ่านนะครับพี่ครับไม่ส่งเสียงดังครับพี่ชิบหายแล้วครับทุกคนไอ้สัตว์เอ้ยงานมาไอ้เชี่ยงานงอกครับผมได้ยินเหมือนเสียงผู้หญิงครับขออนุญาตนะครับอ
หนำครับพี่ชายนอนอยู่หรือเปล่าครับขออนุญาตเดินผ่านนะครับผมไม่เสียงดังครับโอ้โหแจ๋วเลยแป๊บนึงครับพี่ชายพี่สาวสวัสดีครับเฮ้ยเชี่ยไม่มีคนว่ะเฮ้ยเอ้าชิบหายแล้วครับทุกท่านพี่ชายพี่สาวผมไม่ใช่ขโมยนะครับงานมาแล้วทุกท่านโอ้โหยากันยุงโอ้โหสิ่งประดิษฐ์ที่มีค่ามากที่สุดเลยสำหรับผมณตอนนี้นะตายแล้วผมเบิกยากันยุงหน่อยดีกว่าว่ะทุกคนครับเดี๋ยวไหนๆกันไหนนะผมขอเบิกสักหน่อยนึงแล้วกันนะก่อนพี่ชายครับผมขอจากกันยุงหน่อยนึงนะครับพี่ยุงเยอะครับนะแป๊บนึงครับทุกคนตายฮะแล้วอย่าเป็นเยี่ยงอย่างนะถ้ามีเยาวชนของชาติเด็กๆดูอยู่อย่าเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมนะแจ๋วเลยพี่แป๊บนึงครับเดี๋ยวจุดไฟนิดนึงกูจะเกมก็พอยากันยุงเนี่ยแหละขออนุญาตนะครับพี่โหยุงเยอะมากเลยครับเสียงรถเหมือนได้ยินเสียงรถครับทุกคนครับเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับที่รู้ลูกกูไปแล้วเสียงรถเชี่ยรถมาแล้วจิ๊บหายแล้วครับทุกคนตายหาแล้วอย่ากันยุงพาโชคแล้วมึงไอ้คันเนี้ยโชคเลือดนะไอเทมแน่นเลยครับโอ้โหนี่อะไรอ่ะโอ้ยนี่ยังขังครับทุกคนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงครับขังปักครับอันนี้ขังปักเลยนะครับนะโอ้โหคมมากเลยอย่างคมนะขอเดี๋ยวแต่อย่ากันยุงไม่พอนะถ้ากูเอามีดเขาแล้วผมว่าผมเกมแน่เลยกันเนี่ยคุกเลยนะพี่ชายขอได้ไหมพี่ขอแล้วนะไม่ตอนนี้มีหลักฐานเราเรคคอร์ดไว้อยู่นะเดี๋ยวมันจะเป็นหลักฐานขอย่องมาตอนหลังจบไลฟ์เฮ้ยเสียงครับแป๊บนึงเสื้อยังอยู่เลยอ่ะยังอยู่เลยครับผมอันนี้โดนมากอันนี้โดนมากครับมีอะไรมาโอ้โหทุกคนครับอยู่เลยไปแล้วครับไปแล้วได้ยากันยุงก็พอแล้วนะนกน้อยทำรังแต่พอตัวครับเสียงตีนอีกแล้วกูนะจิบหายแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีดเขาหายแล้วโทษผมเลยนะกูไม่ได้เอาทุกคนครับมีทางขวากับทางซ้ายครับผมเลือกระหว่างทาง2ทางครับมีรถมาไม่ใช่พี่ออดี้บอกไว้
นะเลือกระหว่างทางสองทางที่แยกระหว่างความพอใจและสิ่งที่เราเรียกว่าความรักก็พร้อมจะถูกลืมไปมีแรงเดินครับอย่าช้างมาเดี๋ยวหัวล้อไม่ออกเลยนะวันนี้ยอดตรงยอดตาไม่ขึ้นเลยครับผมอาท่านอะไรก็ได้ได้โปรดบรรยากาศแม่งโคตรได้ครับทุกคน360ให้ดูเลยนะครับนะขวาไล่ซ้ายดีไปขวาเลยนี่ผมมาขวาเลยนะนี่ขวาเลยครับถ้าสัญญาณไม่ดีไงช่วยพิมพ์บอกผมด้วยนะครับเผื่อผมจะได้เปลี่ยนเส้นทางครับทุกคนฮัลโหลตายหาแล้วเสียงดังอีกครับผมลืมเล่าไปหนึ่งเรื่องครับผมนะมันเป็นเรื่องจริงครับที่เขาว่ากันว่านะครับผมตอนที่ตั้งแต่โอ้สมัยรุ่นหนึ่งที่เขามาบุกเบิกทำสวนยางณจุดนี้นะครับผมคือเขาตอนที่ขุดดินลอกหน้าดินอะไรเงี้ยเขาเจอคล้ายกับพวกของเก่าๆครับของเก่าของโบราณหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับผมที่บริเวณเนี้ยทั่วๆไปหมดครับเขาก็เจอกันเรื่อยๆแล้วก็เจอเยอะด้วยนะครับผมเฮ้ยสวัสดีครับเจอโคมแฝกครับทุกคนตายห่าแล้วครับอันนี้อะไรวะเนี่ยอุปกรณ์อะไรหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะโอ้กิ่งตกลงไปนี่เอาเรื่องเลยนะครับนะเมื่อวานใครที่ได้ดูพาร์ท1กับพาร์ท2บ้างครับขอคอมเมนต์หน่อยนะครับผมโหสะพานโคตรได้ครับทุกๆคนครับผมเจอสะพานโกลเด้นเกตครับผมสะพานไทยประดิษฐ์เลยครับไม่แน่ใจว่าสะพานนี้จะพาไปไหนครับผมโอ้สิ่งปลูกสร้างสมัยเรเนซองส์แล้วครับทุกท่านนะเดี๋ยวโอ้โหสะพานแม่งได้ว่ะไอ้เหี้ยสะพานได้ว่ะข้างบนเป็นไงบ้างข้างบนฮะพระจันทร์แม่งถ่ายหนังผีได้ครับแป๊บนึงครับอะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยเหี้ยเมื่อกี้เหมือนมีแสงไฟว่ะหายไปแล้วครับแถวๆนั้นครับแม่งเอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตเอามือขวาให้เป็นประโยชน์นิดนึงนะทุกคนนะเดี๋ยวเท่มก่อนดีกว่านะโอ้โหชั้นอีกแล้วชั้นอีกแล้วครับชั้นอีกแล้วโอ้ยเริ่มเบาแล้วนะสัญญาณเริ่มเบาบางแล้วครับนะสัญญาณวอลเริ่มดุ้งแล้วตอนนี้อินฟราเรดสักหน่อยครับทุกคนอุ้ยเชี่ยอินฟราเรดหล่นขออีกทีเมื่อกี้อะไรนะหยิบไม่ทันอุ้ยชิบหายแล้วขอบพระคุณมากครับพี่ดูแลตัวเองด้วยนะพี่เอาละครับทุกคนมีช้างไล่ครับอ
ช้างไล่ด้วยนะครับทุกท่านนะและที่สำคัญคือชาวบ้านก็หลายคนหลายกลุ่มด้วยนะครับนะคนที่รู้ว่าเราเข้ามาก็มีคนที่ไม่ให้เราเข้าก็มีนะคนที่ไม่รู้ว่าเราเข้ามาก็มีครับเอาละครับทุกคนคันนี้เฮียแล้วครับไปต่อครับผมดวงไฟประหลาดวูบวาบวูบวาบกลางดึกเฮ้ยแป๊บนึงครับข้างหลังนี่ก็ประมาทไม่ได้นะครับนะแป๊บนึงครับทุกคนแป๊บนึงปิดไฟก่อนครับอะไรวะอุ้ยเหี้ยเกือบตกแป๊บนึงครับเดี๋ยวขอขยับพื้นที่ก่อนขอไปนั่งตรงนี้แป๊บนึงครับทุกท่านเฮียไกลมากเลยครับทุกคนหายไปแล้วครับหายไปแล้วครับแป๊บนึงครับผมหายไปแล้วครับอะไรวะเฮ้ยตรงนี้มีเสียงอะไรไม่รู้ครับทุกคนเฮ้ยเฟี้ยวว่ะสวัสดีครับถ้าเป็นผีหรืออาถรรพ์เชิญเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคนผมมาดีนะครับผมใครใส่หูฟังได้ยินบ้างครับเมื่อกี้เหมือนเป็นเสียงที่ดูไม่ค่อยจะธรรมชาตินักสักเท่าไหร่นะครับผมแป๊บนึงครับเฮียอะไรวะนั่นน่ะแป๊บนึงนะครับทุกคนปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนครับเปิดไม่เห็นเลยครับเฮียไกลมากอะไรวะเฮ้ยลอยได้ด้วยเฮ้ยเฮียทิ้งดิ่งด้วยเฮ้ยกระพริบครับทุกคนเฮียแต่ผมคาใจกับไอ้เสียงนี่มากเลยมาใกล้ๆนะครับไกลไปครับเมื่อกี้ไกลไปนะครับผมไปต่อเดี๋ยวผมผมขออนุญาตขยับพื้นที่แล้วก็กระชับไปตรงตำแหน่งทิศทางตรงนั้นสักนิดนึงนะครับทุกท่านนะแป๊บนึงนะไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันมีเสียงเดินครับอืม
ไปเฉยเลยครับทุกคนเกี่ยวกับที่เขาเล่ากันเพราะว่าไอ้เหี้ยหายไปแล้วครับอะไรวะนั่นน่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งหลักก่อนผมนั่งแล้วนะทุกคนนะข้างหลังก็มีนะครับนะแป๊บนึงครับนั่นครับเหมือนมันขยับขึ้นขึ้นลงๆครับทุกคนเอาเหี้ยไปไหนแล้วปะลงมาก่อนเอ้ยเหี้ยมาสองครับเอาหายหือเหี้ยไปต่อครับทุกท่านแป๊บนึงเดี๋ยวขอตามนิดนึงแม่งไว้ตากูก็ยิ่งไม่ค่อยดีอยู่ปัดนึงนะครับหืมเมื่อกี้เห็นแวบๆนิดนึงครับตรงนั้นพี่ข้างบนมีคนปะครับเดี๋ยวอินฟราเรดนิดนึงครับเหมือนอะไรแวบๆวะข้างบนมีคนไหมครับนิ่งเลยว่ะนิ่งเลยครับทุกท่านเชื่อไปต่อครับผมนะโอ้ไอ้ข้างนอกก็เบิ้ลจังเลยนะเก็บอินฟราเรดกันนะครับนะพลุงพลังกันไหนจะไอเทมอินฟราเรดไฟนะครับผมอยากเปิดไฟนิดนึงเฮ้ยมันก็ได้ฟิลไปอีกอย่างนึงนั่นแน่นะนะมันก็ได้ฟิลดีนะครับมันก็ได้ฟิลดีนะครับผมนะนะเป็นครับเหมือนเป็นทางลงนะครับผมสวัสดีครับจริงๆถ้าปิดไฟจะเห็นง่ายมากเลยครับอันนี้เปิดไฟแล้วมันเลยลายตานะครับผมนะแต่เดี๋ยวเราเอาเซฟไว้ด้วยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมนะไปต่อครับทุกคนนะเสียงมอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วว่าจะเป็นคนแถวๆนี้นะครับหลวงไฟปริศนาได้โปรดนะมาช่วยส่องทางให้กับเราหน่อยไปแล้วทุกๆคนไปต่อครับชั้นด้วยนะชั้นด้วยครับโอ้ยไกลเลยครับทุกท่านโอ้ไกลมากว่าสับเลยดีกว่าวะทุกคนครับผมว่าสับเลยดีกว่านะครับผมนะค่อยเดินดีกว่าไหมนะไปต่อครับคนกรีดยางเขายังกลัวกันเลยนะครับผมนะคนที่ไม่กลัวก็มีครับแต่คนกลัวก็เยอะนะครับผมนะแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าความกลัวนั่นก็คือนะครับการที่ต้องทำอะไรแบบกลัวๆนะครับผมแล้วก็ไร้ซึ่งทางเลือกนะครับผมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือจุดประสงค์ของผมนะครับที่
แต่ทำเพจขึ้นมาเพื่อทำให้ทุกคนเอาชนะความกลัวนั่นเองครับมีพี่น้องนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเป็นแสนเลยที่เอาชนะความกลัวได้เพราะการกระทำของผมครับนะในหลายๆอาชีพนะครับผมที่ต้องทำงานในความมืดหรือต้องทำงานเพียงลำพังตอนกลางคืนหรือเดินทางไปไหนมาไหนนะครับตอนกลางคืนหรืออะไรต่อมีอะไรอย่างนี้นะครับผมนะจุดประสงค์ของเราชัดเจนครับไปต่อครับทุกคนโอ้เมื่อยมากเมื่อยมากครับเอาอีกแล้วขึ้นลงๆเจอทางแยกอีกแล้วครับทุกคนขวาร้ายซ้ายดีครับเอาทางไหนครับทุกท่านอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายครับซ้ายดูเหมือนเป็นทางที่ใหญ่กว่าขอไปซ้ายนะครับทุกคนใครอยากให้ผมไปซ้ายมาขอคอมเมนต์หน่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงผมเริ่มดังไปแล้วว่าลุ่มลงนิดนึงก่อนนะโบราณกล่าวไว้ว่ามังกรพัดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่อาจจะต้องวอลลุ่มลงนิดนึงนะครับนะงดใช้เสียงดังนะครับหืมเสียงอะไรกิ้งเอ้ยสวัสดีครับเราจะไม่เล่นซ่อนหาแบบหนังอินเดียกันนะครับแต่ถ้าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับผมได้โปรดประจักษ์เป็นสักขีด้วยเถิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่นำพามาซึ่งพลังงานทางด้านบวกนะครับผมต่อสิ่งที่มองไม่เห็นผมไม่แตะต้องนะครับนะแต่ถ้าหากเป็นพลังงานด้านลบขอจัดเต็มครับโหอะไรวะหนึ่งครับทุกคนแป๊บนึงขอปิดไฟแป๊บนึงครับปิดไฟก่อนแป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงปิดแม่งหมดเลยแป๊บนึงครับอะไรวะแป๊บนึงครับทุกคนแป๊บนึงนะครับผมปิดหมดแล้วตอนนี้ผมปิดหมดแล้วนะครับนะสวัสดีครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับอะไรวะพี่ชายเฮ้ยๆพี่ชายไปไหนครับหายไปแล้วครับทุกคนหายไปแล้วครับเอ้าเฮ้ยพี่ชายสวัสดีครับแถวโซนนั้นครับทุกท่านแป๊บนึงนะอินฟราเรดดีกว่าวะแป๊บนึงครับผมอินฟราเรดแม่งชัวร์สุดเลยโอ้ไม่เห็นอะไรเลยครับเสียงอะไรวะแป๊บนึงครับทุกค
แป๊บนึงนะแป๊บนึงครับโอ้หิวมากเลยตอนนี้นะลืมตุนขนมปังไปต่อครับแป๊บนึงนะครับขึ้นที่สูงนิดนึงดีช่วยผมดูหน่อยนะครับผมเสียงอะไรกึกกักกึกกักกึกแกกกึกแกกวะเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างที่ด้านบนครับทุกคนเดี๋ยวใครที่ใส่หูฟังได้ยินอะไรไหมครับโอ้ยเชี่ยมดอีสัตว์เลยโอ้ยืนนิ่งไม่ได้เลยครับทุกคนนะยืนนิ่งมดมาเลยครับบรรยากาศได้มากเดี๋ยวไม่ถนัดว่ะแป๊บนึงนะครับทุกท่านเดี๋ยวสนุกดีมันอะไรครับยังไม่รู้เลยครับผมนะกระสือถ้าเป็นกระสือแตะแม่งหมดอะครับทุกคนนะผีเผลออะไรก็ได้ผมไม่สนทั้งนั้นนะครับนะมาเหอะนะนะครับพลังงานในด้านบวกเราไม่แตะเราไม่ยุ่งครับผมเฮ้ยเสียงอะไรคึบครับแป๊บนึงครับส่วนสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับผมถ้าเป็นพลังงานทางด้านบวกผมไม่แตะต้องนะผมบอกกันเลยครับสิ่งที่ผู้คนศรัทธานะครับผมสิ่งที่คนศรัทธานะครับหรือกราบไหว้นะครับณจุดนี้ผมไม่แตะต้องนะครับทุกคนนะผมแค่มาพิสูจน์ในสิ่งที่เป็นพลังงานทางด้านลบถ้าหากมีถ้าไม่มีก็แล้วไปครับนะอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องลือนะครับผมแต่ถ้าหากมีมาเหอะแค่นั้นครับนะให้แม่งจบที่กูเลยนะแป๊บนึงครับทุกคนเฮ้ยแม่งได้วะแป๊บนึงงูวันซืนผมเกือบถูกงูกระปะกัดตายนะครับทุกท่านนะยังไม่ได้ยังมีอะไรอีกเยอะเลยครับที่ยังไม่ได้เล่าครับทุกคนนะเดี๋ยวขอเซ็นเซอร์คลิปก่อนนะครับนะเดี๋ยวถ้าผมเจอพวกผีที่แม่งเข้ามาขโมยขี้ยางนะไอสัตว์แม่งโดนแน่นะฟีล่าผมจะไม่ขอปานีต่อผีขโมยขี้ยางนะโอ้เงินทั้งนั้นเลยนะครับนะคนทำมาหากินสุจริตนะครับมาไปต่อครับเฮ้ยแป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวปิดไฟก่อนครับแป๊บนึงขอปิดไฟแป๊บนึงนะปิดหายไปแล้วครับแป๊บนึงนะครับทุกท่านไอ้เชี่ยมองไม่เห็นเลยครับผมเดี๋ยวขอปิดไฟนะครับทุกคนอู้เชี่ยเอ้ยมดกระเสือกกัดตีนหืมหืมอะไรวะมันมาหายหายครับทุกท่านฮัลโหลทำไมออกแล้วกูนั่งยันเช้าเลยนะหายไปครับทุกคนเฮ้ย
สวัสดีครับเฮียหายเฉยเลยครับผมสวัสดีครับอินฟราเรดดีกว่าว่ะแล้วถ้าปิดไฟเดินอย่างนี้ตามแม่งอย่างนี้อันตรายมากนะครับทุกคนผมอันตรายนะฮัลโหลไอ้เหี้ยละหมาหอนตรงนั้นด้วยครับคัมออนนะครับไม่น่าจะใช่หิ่งห้อยครับนะอันนี้น่าจะใหญ่มากระยะมันน่าจะประมาณหูไกลเหมือนกันนะครับผมไอ้เหี้ยหายไปแล้วครับทุกคนเหมือนเป็นสีแดงๆป่ะครับมีคนโกรธๆด้วยเป็นเหี้ยอะไรโกรธๆไอ้สัตว์หายไปแล้วครับทุกท่านช่างแม่งนะครับผมเราไปต่อดีกว่าครับไปต่อครับทุกคนไปทางไหนวะเนี่ยเสียงอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวอินฟราเรดแป๊บนึงครับวางก่อนแป๊บนึงนะทุกคนอินฟราเรดนิดนึงครับสวัสดีครับอะไรแป๊บหนึ่งครับทุกคนแป๊บหนึ่ง ฮัลโหลแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขออินฟราเรดอีกทีวะโหใจอยากปิดไฟเลยอะนะถ้าปิดไฟแล้วถ้ามีปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดมากเลยครับนะแป๊บนึงอย่าเก็บกันครับทุกคนข้างบนก็เหมือนมีอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนกันนะครับผมมีคนอยู่ไหมครับ360ให้ดูเลยทุกคนนะแบบจ่าๆเคลียร์เลยนะครับเคลียร์นะเคลียร์ก่อนครับตรงนี้นะเดี๋ยวขอขยับก่อนเหมือนเป็นทางเดินขึ้นไปบนเขาครับนะขึ้นๆลงๆไปเรื่อยๆครับผมตอนนั้นที่ผมเจองูกับปะทุกคนเชื่อไหมว่ามันกลืนกับไอ้ตรงนี้ไปหมดเลยนะครับผมมันกลืนกับพวกใบไม้ใบหญ้าไปหมดเลยเฮ้ย
มื่อกี้ไกลๆคืออะไรวะแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับหืมหืมหืมเหี้ยหายไปครับทุกคนเฮ้ยโผล่มาพี่ชายแป๊บนึงนะหืมทุกๆคนครับหรือว่าแสงอะไรบางอย่างมันออกมาจากกระท่อมวะไม่นะหนำใช่ป่ะนี่เขาเรียกว่าหนำนะครับไม่ใช่กระท่อมนะครับผมสวัสดีครับอุ้ยทุกๆคนงานมาแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวขอเคลียร์360ก่อนนะครับเฮ้ยกองดินกองดินไม่เกี่ยวนี่ว่าอะไรวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยมดก็กัดเสียงอะไรฟึดเหมือนมีเสียงบางสิ่งฟึดครับทุกท่านโอ้บอกได้เลยวันนี้ระบบทางไอ้มาร์คซักเกอร์เบิร์ดอย่างเหี้ยเลยครับทุกคนนะนะขนำครับใช่ครับผมเขาเรียกว่าขนำนะครับโอ้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามมากครับเดี๋ยวอินฟราเรดดีกว่าโอ้แป๊บนึงครับทุกคนขออินฟราเรดนิดนึงใครอยากให้ผมลองใช้อินฟราเรดดูบ้างครับบอยังพอได้อยู่นะผมลองเทสนะทุกคนโอ้ยุ่งเยอะมากผม360เลยนะอันนี้ผม360เลยนะครับทุกคนนะเซ็นเซอร์จะจับอะไรเซ็นเซอร์เหมือนจะจับอะไรบางอย่างครับพิกัดจะอยู่ประมาณตรงนั้นครับทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรนะครับผมแบบนึงนะเปิดไฟอ้าวเฮ้ยมาจากหนำครับหืมเดี๋ยวขอลองอีกทีนึงนะครับทุกคนเหมือนมันพยายามจะจับสัญญาณความร้อนอะไรบางสิ่งครับตรงบริเวณกลุ่มๆนั้นครับผมอะไรวะแถวๆน้ำครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่านะครับผมลองอีกทีนะทุกๆคนเจ้าของเก่าเข้าอยู่ไหนเชี่ยมดกระเตนโอ้โหมดกระเตนครับเลิกงามยามเหมาะเลยนะงั้นเยือนเลยครับมาแบบนึงนะเดี๋ยววางกันครับผมขอเอาไฟกันอึบอายสวัสดีครับมีคนแอบอยู่ตรงหลังนี้หรือเปล่าวะ
พอตำแหน่งที่มันโฟกัสประมาณตรงช่วงเนี้ยครับแถวๆเป้แถวๆนี้แหละครับผมมาทายกันดีกว่าครับทุกคนหรือบางคนอาจจะมีคนอยู่แล้วก็อาจจะกำลังหวาดกลัวหรือตกใจต่อการมาของผมหรือเปล่าเพราะเสียงผมไม่คุ้นด้วยนะแล้วไปหลบอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับไม่ต้องตกใจนะครับสวัสดีครับผมมาดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเหมือนอะไรบางอย่างครับวิลมมาเฉยเลยไปต่อครับทุกคนหมาหอนใหญ่เลยครับถึงแล้วครับทุกคนโอ้ถือกล้องโคตรเมื่อยเลยครับผมขออนุญาตเปิดไฟแป๊บนึงนะครับครับในที่สุดนะครับผมน่าจะเป็นตรงนี้ครับที่เป็นศาลนะครับผมอยู่บนเขานะครับกลางป่ายางนะครับผมโอ้เมื่อกี้เสียงเหมือนอะไรบางอย่างเหยียบกิ่งไม้ครับผมดังกราบสนั่นเลยครับแป๊บนึงนะครับทุกคนอินฟราเรดอีกทีดีกว่าวะอินฟราเรดอีกทีครับทุกคนนะพี่ชายขอนั่งก่อนครับทุกคนแป๊บนึงนะอึบอ้อยโอเคทุกคนทำไมควันอะไรเต็มไปหมดเลยวะเฮ้ยทุกคนครับเดี๋ยวควันอะไรวะไม่ใช่หน้ากล้องมัวนะครับผมเมื่อกี้ยังไม่เป็นเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกคนไม่เกี่ยวกับยากันยุงผมนะผมทิ้งเลยนะครับเมื่อกี้ยังไม่มีเลยนะครับผม
เห็นไหมครับไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วมาได้จังหวะพอดีเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่มีเลยครับนี่ถ้าปิดไฟมืดๆนะเอ้าหายไปแล้วครับเริ่มเบาบางลงแล้วครับผมนี่ถ้าปิดไฟมืดๆนี่อาจจะเห็นบุ๊บปั๊บตรงนู้นทีนี้ทีนะครับนะอย่างที่เขาเล่ากันนะครับนะโอ้แต่แม่งไกลมากครับแต่ละจุดแต่ละอะไรนะครับผมเอ้าหายไปแล้วครับหายไปเลยครับทุกคนควันเมื่อสักครู่หายไปแล้วครับอ้าวเฮ้ยหายเฉยอ้าวยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนครับแม่งลอยมาเป็นละลอกครับทุกคนมันเกิดจากอะไรวะเนี่ยฮะขอบคุณพี่ DK นะครับผมไอ้เหี้ยควันแม่งลอยมาเป็นละลอกครับแต่แสงไฟตามจุดนู้นจุดนี้จุดนู้นจุดนี้นะครับผมตอนผมเดินมาผมก็เห็นหลายจุดนะแต่มันมาหายๆครับผมเลยเอากล้องหันไปไม่ทันครับผมแต่ไกลมากนะครับนะทั้ง4ทิศเลยเหนือใต้ออกตกเลยครับเฮ้ยแต่ควันอะไรวะมาแล้วเฉยเลยครับควันนี่เป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้เลยแล้วก็สั่งไม่ได้เลยนะครับแล้วทำไมต้องมาตอนที่ผมจังหวะเอากล้องส่องมาที่ศาลครับผมนะจะว่าเผาขยะอะไรผมก็ยังไม่ได้กลิ่นเลยนะเมื่อกี้ยังไม่มีควันเลยครับไอ้ควันที่มาเมื่อกี้ผมไม่ได้กลิ่นเลยนะถ้าเป็นควันเผาขยะผมจะบอกเลยอย่าใครแม่งเผาขยะเผาขี้ยางหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ไม่มีกลิ่นอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยครับและจังหวะแม่งได้นะเฮียโคตรเจ๋งว่ะนะจังหวะแม่งได้ครับเฮียงงแป๊บนึงนะตอนแรกคิดว่าอ๋อคงเป็นฟันพวกเผาขี้ยางเผาขยะหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยครับแล้วมาแล้วหายเลยครับผมนะครับเพราะถ้าเป็นควันเผาเนี่ยมันจะอยู่ตลอดเลยมันจะอยู่ยาวเลยนะอย่ามาบล็อกปั๊บแป๊บแป๊บได้นะพาขึ้นเลยแป๊บนึงทุกคนผมหาเลี่ยมก่อนครับนะที่เหมือนมีอะไรบางอย่างครับผมปิดไฟแป๊บนึงนะตรงข้างหลังศาลนะทุกคนแป๊บนึงนะปิดไฟแป๊บนึงครับอะไรวะนั่นนะแป๊บนึงนะครับผมปิดไฟปิดก่อนครับแป๊บนึงนะโอ้แล้วลมมาเฉยเลยอ่ะลมแรงมากเห็นไหมครับลมแรงมากครับทุกคนมีเสียงด้วยครับเหมือนมันไม่ใช่แสงจากไฟ LED นะครับทุกคนถ้าเป็นแสงประดิษฐ์อย่างพวกไฟฉายหลอดไฟมันจะสมมาตรและคงที่ครับอีเชียนั่งดูสักแป๊บนึงนะเฮ้ยอีเชียจะไปไหนวะนั่นนะอีสัตว์ถ้าตกมาแล้วเสร็จกูเลยนะตกมาเสร็จกูเลยนะนะอืม
นี่ผมพยายามไม่ขยับกล้องนะจะได้เห็นทิศทางแบบชัดๆนะครับผมใครเล่นว่าวตอนนี้วะเอาเฮ้ยชิหายแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวสัตว์ไฟฉายกูอยู่ไหนวะไฟฉายเอาเฮ้ยพี่ชายรอก่อนโอ้งูก็เสียวนี่รูเลอพงเพิงเต็มไปหมดเลยครับทุกคนเอาเหี้ยพวดเพิดพวดไปเฉยเลยครับเดี๋ยวขอวิทยาศาสตร์นิดนึงก่อนเดี๋ยวอินฟราเรดก่อนครับทุกคนแป๊บนึงนะเหี้ยเฮ้ยหูแม่งไม่ให้ซุ้มให้เสียงโหพี่ชายไปไม่รอเลยนะครับนี่จะมีปางติ๊กนะสอยแม่งแล้วโอ้แต่ยิงไม่ถึงเองนะเปลี่ยนเป็นก้าวน่าจะง่ายกว่านะครับเชี่ยหายวับไปกับตาโอ้หรือจะเป็นพวกแสงที่เขาเล่ากันที่คนขีดยางเขาเล่าครับนะทำไมมาอยู่ตรงนี้ครับลมพัดปิวหรือเปล่าไม่แน่จะเป็นลมพัดปิวนะครับผมถ้า UFO แม่งโดนสอยแน่นะนึงครับงูเยอะด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวขอแยกเปิดไฟนิดนึงนะครับทุกคนชอบลงมาด้วยนะครับนะที่ช้างลงมานี่คือต้องบอกก่อนนะเรื่องจริงเลยนะครับช้างจะมาหมอบอยู่ตรงหน้าศาลครับทุกท่านเที่ยงคืนยังวะเนี่ยทุกคนครับตอนนี้เที่ยงคืนหรือยังครับผมใครก็ได้ดูนาฬิกาให้หน่อยนะครับไม่เสียแรงเลยที่มาบนนี้ครับทุกคนนะอึ๊บอ่อยลืมมากอึ๊บเดี๋ยวขอหาที่นั่งก่อนครับผมนะอึ๊บอ่อยได้ที่แล้วครับทุกคนนั่งนี่ดีกว่าว่าสุดแล้วนะครับขออนุญาตนะครับโอ้มียากันยุงด้วยรอดแล้วผมนะรอดแล้วครับเมื่อยมากนะโอ้จะตีหนึ่งแล้วเหรอครับเนี่ยจะตีหนึ่งแล้วครับทุกคนนะเพลินเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนครับแป๊บหนึ่งครับผม
จอกับอาคันตุกะที่ไม่ได้รับเชิญครับทุกท่านโอ้พี่ชายจะไปไหนครับเห็นไหมครับอันตรายรอบด้านจริงๆครับผมโอ้เขียงลงอาคมตายแล้วครับทุกคนอันตรายอยู่รอบตัวเราจริงๆเห็นไหมครับนะนี่เฉพาะที่ช่วงเฉพาะอาทิตย์นี้นะทุกคนเชื่อไหมครับว่าเฉพาะอาทิตย์นี้นะผมเจองูประมาณ6สายพันธุ์แล้วครับ 6-7 สายพันธุ์ครับผมนะเอาแล้วครับลูกอยู่นี่แล้วแม่อยู่ไหนหึกูคิดถูกหรือคิดผิดวะเนี่ยขึ้นมาบนเนี่ยแป๊บนึงนะครับผมไอ้เหี้ยแล้วแม่งออกมาจากข้างล่างเฉยเลยหึไอ้ผมคิดถูกป่าววะเนี่ยลูกอยู่นี่แล้วแม่อยู่ไหนครับแต่เจอเขียงลงอาคมครับเขียงลงอาคมอันนี้เฟี้ยวเลยครับผมฟันไม่เข้านะครับนะฟันไม่เข้าเลยครับเห็นไหมครับเยาวชนของชาติดูนะครับผมเพราะว่าฟิลของถ้ามีเยาวชนของชาติรับชมคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็ทุกๆคลิปดูไว้เลยครับว่าเพราะว่าฟิลพี่ก๊อตเป็นฟิลแบบเรียวๆสดๆจริงๆนะครับผมนะทุกอย่างคือของจริงหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายจะเห็นอยู่ในทุกๆไลฟ์นะครับผมนะที่ไม่ต้องแต่งแต้มไม่ต้องประดิษฐ์เลยนะครับนะที่มันอยู่รอบตัวเราจริงๆนะครับใครที่ติดตามผมมานานจะรู้ดีในจุดนี้นะครับผมไปต่อครับนะหลังคามีป่าววะกัดเบ้าตากูนะใจเย็นๆเด้อเช็คชัวร์เช็คชัวร์ครับเจอไม่รู้กี่สายพันธุ์แล้วครับทุกท่านคุ้มเลยครับผมอ่ะคนละที่นะลูกพ่อเอ้ยนะเจ้าจงนอนอยู่นี่นะส่วนพ่อจะนอนตรงนี้นะขอพักตั้งสติแป๊บนึงก่อนถ้ามีอะไรก็ปลุกพ่อแล้วกันนะโอเคไหมลูกเอ้ยนะอะไรถ้าไม่ไหวจริงก็ปลุกพ่อเด้อโอเคนะนะครับมันกำลังรู้สึกไม่ปลอดภัยครับทุกท่านนะโอแบกิวตอนนี้เราเจอกับงูสายพันธุ์สปาร์ตาเฮ่นะครับผมที่ความรู้สึกของมันนั้นเริ่มจะเก็บหัวแล้วนะครับผมรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วไม่ต้องห่วงครับเราไม่ได้มาแกล้งงูนะครับผมนะแต่เรามาให้รู้ว่าอันตรายมันอยู่รอบตัวเราก็แค่นั้นครับผมจะออกมาไม่ให้ส้มให้เสียงเลยนะแค่ผมจะนอนตรงนี้ครับขอบคุณ 1,800 ดวงดาวนะครับผมโหวันนี้กำลังใจ Facebook ของเรานะหมาหอนแล้วครับนะ Facebook แม่งล้วนหนักเลยครับนะปิดกั้นทั้งยอดไลค์ยอดตายอดดาวสารพัดยอดเลยครับผมเท่าที่แม่งจะปิดได้ครับทุกคนไอ้มาร์คนะครับผมนะขอบคุณมากครับพี่โคล่าบอกว่าลี้ลับวิทยาศาสตร์เอ็กตรีมครับผมครับวันนี้ข้าพเจ้าก็ดราก้อนนะครับผมก็ต้องขอตัวเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนงูก่อนนะครับเดี๋ยวงูจะเหงานะโอ้แสดงว่าใต้ดินตรงนี้แน่นเลยแหละนะรังอาจจะเป็นรังของมันเลยก็ได้ครับนะใต้ตูดผมเนี่ยจะเป็นรังของมันเลยก็ได้ครับทุกคนอย่าเปอย่าขาดนะอย่าเปขาดตกลงไปตุ๊บแล้วรู้เรื่องเลยเนี่ยนะเปอย่าขาดเด้อไอเมื่อวานตอนที่ผมไลฟ์ใน YouTube เสร็จทุกคนผมนั่งยาวเลยนะก็ไม่รู้ว่ายาวแค่ไหนครับนะเกือบแต่จะตี4ได้มั้งนะครับผมแล้วตอนที่ผมจะลงนะครับเจองูเหลือมพันอยู่ตรงบันไดเหล็กครับไอ้บันไดเหล็กยาวๆครับทุกท่านจำได้ป่ะนั่นแหละครับแม่งไปพันเหมือนจะไม่ให้ผมลงครับผมก็ต้องเว้นขั้นนั้นไว้นะครับผมว่าเป็นงั้นเดี๋ยวไปเหยียบมันละงานเข้านะครับผมนะตัวประมาณนึงเลยแหละนะครับตัวมันเกือบ3นิ้วได้นะครับผมนะแต่ไม่รู้ว่าข้างใต้เนี่ยผมว่าน่าจะแน่นครับทุกคนนะครับผมนะสำหรับเยาวชนของชาติที่ดูไลฟ์อยู่นะครับก็อยากให้ดูอยู่ในดุลยพินิจนะครับผมของผู้ปกครองนะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้นะผมก็ดราก้อนนะครับผมก็ต้องขอตัวลาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนไปก่อนครับชอบไหมครับอุ้ยเมื่อวานตัวสนานเลยอ่ะนะมูเหลือมเลยแม่งไปพันไอ้ป้องบันไดเหล็กอะครับนะแม่งพันไม่ให้ผมลงนะครับผมครับท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับผม
นะขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับเดี๋ยวผมขอนั่งตั้งสติแป๊บนึงก่อนเพราะว่าเดินมาค่อนข้างไกลนะครับผมแล้วก็หิวด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงขอปิดไฟมืดๆอยู่สุนทรีนิดนึงเหลือจะนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้กับน้องงูแป๊บนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้นั้นจะมีไลฟ์สดหรือไม่นะครับทุกคนใครอยากให้พรุ่งนี้ผมกลับมาไลฟ์บ้างขอคอมเมนต์รัวๆเลยนะครับขอกำลังใจฝากกดไลค์กดคลิกให้กับผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับผมที่ให้โอกาสผมได้กลับมาอีกครั้งดีใจเลยไม่ต้องเหงานะตอนแรกคิดว่าจะเหงาแล้วอาทิตย์นี้นะครับขอบคุณนะครับผมผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับทางลูคาเบส 24HR ด้วยหัวใจเลยนะครับที่ให้เราได้กลับมาโลดแล่นกันต่อนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจจากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกท่านด้วยหัวใจเลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวพบกันครับผมสวัสดีครับมาดึกมากวันนี้มาเกือบเที่ยงคืนเลยบายบาย See you again บายบายครับ